เออเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ผมกับคุณวีระยังไม่เกิดนั่นสิแต่ประเด็นคือมันมีคนไปทำให้เป็นเรื่องแปลกแค่นั้นเองทั้งที่มันไม่ให้เรื่องแปลกใหม่ไม่ผมถามที่นึงถ้าผมถามเป็นความรู้ว่าไอ้ที่เราเห็นภาพเนี่ยผมเห็นอย่างนักโทษอย่างไอ้คดีก่อการร้ายนี่แหละที่เป็นนปช10กว่าคนเนี่ยผมเห็นบางคนก็ถือโซ่ตรวนอย่างณัฐวุฒิเนี่ยถือโซ่ตรวนนะฮะที่มันมีที่ขา2ข้างนะแล้วก็ถือตรงกลางเดินเขาจะเขายักเนี่ยอย่างคุณวีระนี่ไม่ได้ถือครับหมอเหวงโตจิลาการนี่ไม่ได้ถืออันนี้มันมีระเบียบใช่ไหมมีครับเป็นกฎหมายคือผมเรียนงี้ครับว่าหลักการก่อนนะเขาเรียกว่าเครื่องพันธนาการไอ้เครื่องพันธนาการเนี่ยอย่างเนี้ยเขาบอกว่าไม่ให้ใช้เพื่อการลงโทษแต่ใช้เพื่อป้องกันการหลบหนีและแย่งชิงตัวได้โอเคใช้เพื่อการหลบหนีกับชิงตัวในเวลาที่ออกจากเรือนจำเวลาเขาอยู่ในเรือนจำใส่เขาไม่ได้นะผิดทั้งกฎหมายและกฎบัตรประชาชาติโอเคในเรือนจำไม่มีการใส่โซ่ตัวไม่มีโอเคโอเคแต่จะใส่เมื่อออกทีนี้ไอ้ระเบียบที่ว่าเนี่ยหรือกฎหมายที่ว่าเนี่ยเขายกเว้นผู้หญิงกับผู้ที่อายุเกิน60ปีโอเคงั้นคุณวีระนี่เกิน60ไปแล้วส่วนคุณหมอเหวงเนี่ยอายุ59แล้วมีโรคประจำตัวที่กลายไปว่าเดี๋ยวเป็นอันตรายกับชีวิตท่านในตรงกันข้ามเกิดไปทำให้มันหนักมากเหนื่อยหัวใจวายอะไรเงี้ยเขาต้องพิจารณาและนี่คือเหตุผลว่าทำไมทีนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมอย่างนั้นเพราะว่าทั้ง3ท่านถูกตั้งข้อหาที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาไม่ใช่คดีการเมืองนะครับเป็นคดีตามการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานความผิดก่อการประหารชีวิตถ้าโทษสูงสูงจะใช่ครับเขาถือว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์ทุกประเภทแม้แต่ค้ายาเสพติดรายใหญ่หรือว่าเจตนาฆ่าปล้นฆ่าต้องโทษถึงประหารชีวิตพวกนี้ต้องออกมาอย่างเงี้ยเห็นต้องเห็นถืออย่างเงี้ยเป็นมาตรฐานประเด็นมันคือว่าพวกเหล่านี้ที่เขาถูกควบคุมตัวอยู่เนี่ยถึงแม้เขาจะเป็นผู้ต้องขังเขาก็มีสิทธินะสิทธิที่ว่านี่ก็คือสิทธิของผู้ต้องขังซึ่งสหประชาชาติรับรองเวลาที่สื่อมวลชนเข้าไปในเรือนจำผมเนี่ยผมสั่งห้ามได้ผมหมายถึงว่ากระทรวงหรือกรมสั่งห้ามได้ห้ามถ่ายภาพเขานะห้ามเอาไปเผยแพร่นะต้องทำเบลอนะแต่เวลาออกมานอกเรือนจำเนี่ยส่งตัวไปศาลไปฟังไม่รู้ใครมาถ่ายบ้างถามว่าเขาทำงานตามปกติเนี่ยเขาไม่ได้ละเมิดอะไรกันเลยแต่คนที่มาถ่ายภาพเขาไปเผยแพร่ใครกันแน่ที่ละเมิดโอ้ไม่คือไอ้ละเมิดสิทธิส่วนตัวของคนนั้นเนี่ยคุณจะมาทำข่าวว่าคนนี้มาศาลคุณก็ถ่ายครึ่งตัวได้ไหมโอเคมีเหตุผลอะไรที่คุณต้องเอาภาพที่คุณวีระว่าต้องยังไปไม่จำเป็นนี่ถูกไหมฮะแต่นั่นคือการทำงานของเขาคือกรมราชทัณฑ์มีระเบียบมีกฎของเขาเป็นกฎหมายอะไรต้องทำเขาก็ทำไปเขาก็ทำมาถ้าหากว่าไม่ต้องการให้ใส่ตรวนก็คือออกกฎหมายแก้ไปเลยว่าออกนอกเรือนจำแล้วไม่ต้องใส่ตรวนก็ได้จบซึ่งวันนี้กฎบัตรประชาชาติที่ตกลงกันเรื่องนี้เขาก็ไม่ได้ห้ามให้ทำได้นะครับครับเพียงแต่ต้องระมัดระวังซึ่งเราก็ทำตามทุกประการเลยนะแล้วก็ในประเทศอื่นก็มีวิธีการที่แตกต่างกันไปบางประเทศก็เหมือนเราในสหรัฐอเมริกาบางรายก็ยังใส่เหมือนเราในบางประเทศที่ทางกรมราชทัณฑ์ไปตรวจสอบมาใส่เข็มขัดไฟฟ้าด้วยอันตรายกว่าไหมเห็นไหมฮะมันอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการโทษครับเป็นวิธีการในการที่จะป้องกันอย่างที่ผมบอกไม่ใช่เป็นการลงโทษถ้าเราใส่เขาเพื่อเป็นการลงโทษเช่นไอ้นี่ดื้อนักเหรออยู่ในเรือนจำใส่เลยไม่ได้ไอ้ยังเนี้ยไม่ได้เลยผิดกฎหมายโอเคโอเคนึกออกไหมฮะครับผมครับเข้าใจแล้วยังมีเรื่องอื่นอีกท่านรัฐมนตรีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโอ้โหกรมสอบสวนคดีพิเศษตอนนี้งานเข้าอุตลุดเลยผมไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะคุยกับท่านรัฐมนตรีต่อนะครับเอาละครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับเบิ้งจังหวะนับกรมปศุสัตว์เราฝึกฝนหนักเสมอเพื่อเตรียมพร้อมรับมือให้คุณปลอดภัยจากไข้หวัดนกฮัลโหลสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือครับช่วยดูกายผมหน่อยครับไม่รู้เป็นไรตายเลยเก็บตัวอย่างซากสัตว์ปีกที่ตายเพื่อชันสูตรโรคเก็บอุจจาระสัตว์ปีกเพื่อชันสูตรโรคฝังกรบสัตว์ปีกที่ตายแล้วฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณรอบๆขอคนไทยอย่าประมาทพวกเราเตรียมพร้อมไว้เสมอเพื่อรับมือกับไข้หวัดนกและมั่นใจว่าสามารถควบคุมได้เพื่อความปลอดภัยของคนไทยคนไทยปลอดภัยห่างไกลไข้หวัดนกกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรามุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเราต่างมุ่งหวังประสานให้เกิดความเข้าใจอันดีและสร้างความร่วมมือในรูปแบบ3สามัคคีกรมโรงงานอุตสาหกรรมชุมชนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม3ประสานความร่วมมือที่จะมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนร่วมส่งเสริมความร่วมมือแบบ3สามัคคีให้อุตสาหกรรมพัฒนาภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นมิตรกับชุมชนถ้าแม่เชื่อลูกลูกคงไม่จากแม่ไปแม่ครับพาจะเปียกไปฉีดวัคซีนกันโรคหนักบ้าได้ไหมครับไว้วันหลังแล้วกันนะลูกอีกอย่างเราก็เลี้ยงไว้ในบ้านคงไม่เป็นไรมั้งไม่ฉีดก็เลยเนาะเปียกเปียกเป็นไรอ่ะโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนกรมปศุสัตว์กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของคุยนอกทำเนียบนะครับวันนี้คุยกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับคุณปิรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับผมคิดว่าก็คุยกันไปหลากหลายหลายเรื่องเลยนะครับรัฐมนตรีครับกลับมาต่อนิดนึงเรื่องไอ้กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับชาวบ้านอ่านข่าวแล้วตกใจครับตัวที่บดีซึ่งเป็นคนทำงานเนี่ยครับอยู่ดีมีจดหมายแล้วท่านก็มาเปิดเผยนะฮะขู่ฆ่าร้ายแรงแบบนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับผมเรียนนี้ก่อนคุณวีระครับผมถามคุณวีระนิดนึงไอ้การขู่ฆ่าเนี่ยเป็นเรื่องปกติไหมมีอยู่เรื่อยๆไหมมีอยู่เรื่อยๆมีอยู่เรื่อยๆครับแต่การขู่ฆ่าที่ดีสอบสวนพิเศษนี่ปกติไหมไม่ปกติครับอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องปกติฮะแล้วคนที่กล้าทำอย่างเงี้ยสมควรที่จะต้องเร่งสอบสวนดำเนินการไหมครับอย่างนี้อันตรายกับสังคมไหมขนาดที่ดีกรมสอบสวนคดีพิเศษโดนข่มขู่แบบนี้แล้วชาวบ้านจะเป็นยังไงครับคำถามก็คือว่าท่านไปทำอะไรอะไรอย่างแสดงว่าคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ท่านทิพดีเข้าไปดำเนินการอยู่เนี่ยอันตรายไหมแล้วเราจะปล่อยให้คนอันตรายอย่างนี้อยู่โดยสามารถให้สังคมเป็นอย่างนี้แล้วชาวบ้านเดือดร้อนผมคิดว่าตรงนี้ต้องให้กำลังใจท่านทิพดีถูกไหมฮะครับแต่ในคือผมมองว่าขนาดนี้เนี่ยด้านหนึ่งก็คือดูเหมือนว่าการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านทิพดีธานิตเพ็งดิษฐ์เนี่ยเข้มแข็งนะฮะแล้วก็ทะลุทะลวงหลายเรื่องก็ออกมาเนี่ยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนก็มองคล้ายๆกับว่าเอ๊กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นฝ่ายการเมืองเข้าไปโยงใหญ่แล้วก็โอ้โหวิ่งปึ้ม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 เลยโดยเฉพาะครับทำไมไม่มองกลับกันล่ะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยในอดีตเนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือเยอะแล้วเมื่ออะไรที่มันไม่ถูกต้องวันหนึ่งความถูกต้องมันกลับมาให้สู่ระบบที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ดีเหรอครับคืออันนี้มองจากมุมนี่ผมภาพไปภาพรวมนะอันนี้มองจากมุมท่านแต่มองจากมุมของคนอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผมเรียนอย่างนี้ถ้าท่านอธิบดีหรือเจ้าหน้าที่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษทำอะไรที่ไม่ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ท่านต้องโดนฟ้องและมีโทษมากกว่าปกติอยู่แล้วอันนี้กฎหมายก็เขียนไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้านั้นถ้าหากว่าใครทำอะไรที่ผิดปกติไว้ไม่ว่าปัจจุบันหรืออดีตต้องรับผิดชอบเท่านั้นเองครับคันนี้อย่างที่ท่านอธิบดีธาริศเพ็งดิษฐ์เนี่ยครับท่านไปเกี่ยวข้องมันมีหลายขั้นมันมีหลายช่วงอย่างช่วงที่เป็นงานบางงานเนี่ยมันเป็นงานในฐานะที่เข้าไปเป็นกรรมการสอชคดีก่อการร้ายอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่งานปกติของ DSI ใช่ไหมครับท่านรัฐมนตรีครับมันพูดอย่างนั้นก็ไม่เชิงคือถามว่าการเป็นกรรมการสอชอของท่านดีอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นงานปกติหรือเปล่าไม่ใช่ mm-hmm. แต่ว่าสถานการณ์วันนั้นจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมา mm-hmm. ท่านก็ถูกมอบหมายไป mm-hmm. แต่ว่าภารกิจที่ท่านได้รับมาในการดำเนินการแม้ในส่วนหนึ่งท่านอยู่เป็นกรรมการสอชอแต่ภารกิจที่ได้รับมาเป็นภารกิจปกติก็คือสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำความผิดในคดีอาญาที่คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติรับเป็นคดีพิเศษเพราะฉะนั้นในส่วนการทำงานด้านนี้เป็นการทำงานตามปกติของกรมสอบสวนคดีพิเศษและท่านทิพย์ดีอยู่แล้วเหมือนอย่างการโอนคดีระเบิดทั้งหลายเนี่ยมาที่ DSI ก็เท่าเป็นก้อนใหญ่เลยการทำความผิดอาญาไงครับครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นการทำความผิดที่มีข้อกล่าวหาและพฤติกรรมเข้าลักษณะความผิดของกฎหมายอาญาที่ผมเรียนมาสักครู่ที่เป็นความผิดรุนแรงก็คือความผิดฐานก่อการร้ายทีนี้การทำความผิดก่อการร้ายเนี่ยไม่เคยมีการดำเนินการหรือฟ้องร้องดำเนินคดีกันเหมือนครั้งนี้
นี่เป็นครั้งแรกครับและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมันเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นโยงใยไปหมดทั่วไปหมดถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็เลยมีคดีที่เกี่ยวพันอีลุงตุงนางมาเต็มไปหมดก็ต้องมานั่งดูว่าอันไหนที่ไปถึงขนาดก่อการร้ายอันไหนที่เป็นคล้ายๆคดีสาขาไม่น่าจะไปถึงก็ต้องพิจารณาว่ากันไปเพราะนั้นการนำความผิดเนี่ยเขาเรียกภาษากฎหมายกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทถูกไหมครับครับคนที่ทำความผิดฐานก่อการร้ายเนี่ยขณะเดียวกันอาจผิดอื่นตามมาด้วยส่วนบางคนที่เป็นล่างแหในเครือข่ายที่โดนจับมาเนี่ยการกระทำของคนนั้นเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงการก่อการร้ายด้วยก็ได้อาจจะจบแค่วางเพลิงเฉยๆหรือว่าอาจจะจบแค่ทำให้เกิดเหตุการณ์เป็นการชุลมุนต่อสู้ธรรมดาอันนี้ก็ว่าไปตามพยานหลักฐานของแต่ละรายไปคนก็กลัวกันว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยสมัยประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยอาจจะกดดันให้หน่วยงานที่อยู่ในสายงานของกระทรวงยุติธรรมราชทัณฑ์เอ้ยก็ไม่ค่อยจะนั่นไม่ค่อยจะ อย่างเรื่องประเด็นเรื่องโสดตัวหรืออย่างอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็พวกนี้ท่านตีจะสุดท้ายว่าจะให้หลักประกันได้ไงว่าเราตรงไปตรงมาเอางี้ดีกว่าครับครับคุณวิลาครับตั้งแต่ผมเป็นรัฐมนตรียุติธรรมในรัฐบาลชุดนี้เคยมีประเด็นว่ารัฐบาลชุดนี้ใช้หน่วยงานนี้เป็นเครื่องมือการเมืองไหมมีแต่ถูกกล่าวหาเรื่องอย่างที่คุณวิลาพูดโซ่ตวนก็เรื่องปกติครับถูกไหมครับครับนักโทษวันนี้ก็สงสัยกันเต็มไปหมดเวลาออกเป็นมาตรฐานคดีการก่อการร้ายก็เป็นหลักฐานใครๆก็เห็นกระทำความผิดเพียงแต่ว่าไปถึงขั้นไหนค่อยว่ากันไม่ได้ใช้อำนาจไปเกินขอบเขตแต่คุณวิลาลองเทียบกับอดีตดีครับครับให้ประชาชนเทียบเองใช่ไหมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านก็อธิบายหลายๆเรื่องรวมทั้งเรื่องที่คาใจหลายๆคนที่ติดตามข่าวด้วยนะครับคุยนอกทำเนียบวันนี้ผมกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับติดท้ายข่าวภาคค่ำในวันนี้ด้วยภาพน่ารักน่ารักแล้วก็จะทำลายสถิติด้วยนะครับเพราะว่าเป็นภาพของนักว่ายน้ำชาวเยอรมัน2คนแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เห็นก็คือเขาจะว่ายน้ำคู่กับเป็ดทั้งหมด7ตัวด้วยกันครับก็ระยะทางประมาณ500กิโลเมตรที่เขาตั้งเป้าไว้นะคะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าถ้าเขาว่ายวันนึงประมาณ 5-6 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยดูจะเกินกำลังของเป็ดไปเป็ดเขาให้ว่ายแค่ครั้งละ20นาทีวันละ2ครั้งเท่านั้นเองก็วันละประมาณสัก40นาทีสำหรับเป็ดนะครับค่ะก่อนหน้านี้เขามีแรงบันดาลใจก็เนื่องมาจากว่าเขาเคยว่ายน้ำกับหงมาแล้วแต่ว่าหงเนี่ยว่ายเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่คราวนี้ตั้งเป้าถึง500กิโลเมตรอ่ะเดี๋ยวคอยดูเป็นกำลังใจให้กับนักว่ายน้ำทั้ง2คนด้วยนะครับแล้วก็เป็ดน้อยทั้ง7ตัวเอาล่ะค่ะหมดเวลาสำหรับข่าวค่ำแล้วนะคะเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะตายขอเวลาลูกทะเล